องเจมครับปกติน้องเจมเนี่ยไปวัดบ่อยไหมครับก็บ่อยพอสมควรครับนี่แล้วเวลาไปวัดเนี่ยเราเจออะไรบ้างครับเจอหลวงพ่อครับเจอโบสถ์เออเจอโบสถ์เจอหลายอย่างเลยหลายอย่างเลยใช่ครับหลายอย่างทีนี้ครูทอมอยากจะเจาะเข้าไปที่โบสถ์ครับน้องๆเคยไปวัดไหมครับเคยครับเคยนะครับรู้จักโบสถ์ใช่ไหมครับรู้จักครับน้องๆเคยสังเกตดูไหมครับว่ารอบๆโบสถ์เนี่ยนะครับจะมีแผ่นหินหลายแผ่นครับอยู่รอบโบสถ์เลยนะครับครูทอมอยากจะถามว่าแผ่นหินที่อยู่รอบโบสถ์เนี่ยนะครับเราเรียกว่าอะไรร่วงใบเสมาหรือใบระกาครับ15วินาทีจบเวลาถ้าเกิดใบระกาเพราะมันคงไม่ได้อะมั้งเนาะทำไมถึงไม่ได้เพราะว่ามันชื่อมันดูไม่เหมาะไงก็ไม่รู้อะ5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วครับอ้าวทีมฮอนฮูกต้องตอบแล้วครับจะตอบว่าข้อ1ครับข้อ1คือใบเสมาใบเสมาทำไมถึงจะตอบใบเสมาครับเพราะว่าข้อ2เนี่ยมันดูแบบไม่เหมาะเกินไปครับทำไมมันไม่เหมาะยังไงครับคำว่าใบระกาเพราะว่าน่าจะไม่เหมาะอ๋อคือคำว่าระกาไม่น่าจะมาอยู่ตรงโบสถ์ครับอ๋ออย่างนี้นี่เองอ้าวกอไก่แล้วครับถ้าทีมกอไก่ตอบกอไก่จะตอบว่าข้อ1ครับข้อ1เหมือนกันเลยใบเสมาทำไมถึงจะตอบข้อ1ครับเคยอ่านมาโอ้เคยอ่านมาด้วยอ้าวทีมฮอนฮูกตอบมาแล้วว่าแผ่นหินนะครับที่อยู่รอบโบสถ์เนี่ยเรียกกันว่าใบเสมาคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดไหมครับและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่เด็ดครับเด็ดนะครับแผ่นหินแบบนี้นะครับเราเรียกกันว่าใบเสมานะครับจะมีทั้งหมด8แผ่นนะครับอยู่รอบเลย8ทิศของโบสถ์นะครับส่วนใบระกาเนี่ยจะอยู่ตรงส่วนหลังคานะครับอยู่บริเวณช่อฟ้าหางหงส์นะครับเป็นลายไทยที่อยู่ด้านบนนะครับ